วัสดีนะครับวันนี้ครูท็อปนะครับวันนี้ครูท็อปก็จะมาสอนพื้นฐานแบดมินตันกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับครูท็อปจะมาสอนลูกการตีดาดไล่เส้นนะครับลูกนี้ก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถตีลูกกลับไปเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้ตีกลับมาได้ยากมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องเคลื่อนตัวมากขึ้นด้วยนะครับก็การตีไล่เส้นนี้นะครับก็ไม่ได้มีความยากมากอะไรนะครับแค่เราพยายามมีสปีดต้นที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อเข้าไปหาลูกได้เร็วนะครับทำให้เราออกลูกได้ไม้สูงตลอดนะครับทำให้เราสามารถตีไล่เส้นได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอคร่าวๆกันก่อนเลยครับว่าท่าทางเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็สังเกตนะครับการตีนะครับคล้ายๆกับการวิ่งคอร์ดจุดที่3กับ4นะครับวิ่งคอร์ดเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมด6จุดนะครับหน้า2กลาง2หลัง2นะครับอันนี้ก็เหมือนการวิ่งคอร์ดจุดที่3กับ4นะครับก็คือช่วงกลางคอร์ดนั่นเองนะครับเวลาเรารับลูกตบเนี่ยนะครับเราเคลื่อนที่ประมาณนี้เลยครับแต่ไม้เราจะต่ำแค่นั้นเองนะครับแต่นี่เราต้องการไปตีนะครับในจุดที่ลูกมันสามารถดาดกลับไปได้อยู่นะครับเรามาดูข้อแรกที่สำคัญกันเลยครับ1 นะครับการเคลื่อนที่ของเรานั่นเองนะครับการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยนะครับเวลาเราเคลื่อนที่ออกไปนะครับสังเกตนะครับเราจะไปตีโฟนะครับเราจะสไลด์1ครั้งนะครับแล้วก็ตีนะครับสไลด์1ครั้งแล้วก็ตีนะครับสำหรับพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ถ้าสำหรับเด็กๆตัวเล็กๆนะครับก็อาจจะสไลด์2ครั้งก็ได้นะครับแต่ผมยังแนะนำว่าให้สไลด์พยายามครั้งเดียวนะครับถ้าลูกใกล้นะครับก็ตีได้เลยนะครับลูกกลางๆก็สไลด์1ครั้งครับลูกไกลๆก็ต้องสไลด์1ครั้งเหมือนกันนะครับแค่สไลด์ยาวหน่อยนะครับสังเกตในคลิปได้เลยครับเมื่อเราฝึกขาด้านโฟคล้องแล้วนะครับต่อไปแบ็คแฮนด์นะครับแบ็คแฮนด์เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของขาเนี่ยเราก้าวขาขวานะครับมาด้านแบ็คแฮนด์นะครับแล้วก็ตีแบ็คนะครับด้านแบ็คแฮนด์นี่ง่ายๆแค่นี้เองนะครับก้าวขาขวานะครับตีแบ็คแฮนด์นะครับแค่นี้เองนะครับเหลือแค่เวลาเราฝึกด้านเดียวนะครับตอนที่เรากลับมานะครับเราแค่ก้าวขากลับนะครับสังเกตก้าวไปนะครับก้าวกลับแล้วก็สไลด์1ครั้งเข้าเซ็นเตอร์นะครับสังเกตก้าวไปก้าวกลับสไลด์เข้าเซ็นเตอร์นะครับอันนี้สำหรับด้านแบ็คแฮนด์นะครับครูท็อปก็ยังแนะนำให้ฝึกทีละด้านก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราคล่องแล้วนะครับเรามาฝึกจริงๆนะครับครูท็อปยังเน้นให้เป็นการฝึกขานะครับก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆฝึกขาเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกเองได้เลยนะครับไม่ต้องมีคนปล่อยลูกก็ได้นะครับทำให้เราวิ่งคอร์ดได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับสังเกตพอเราเริ่มคล่องนะครับเราจะวิ่งซ้ายขวานะครับทั้งโฟทั้งแบ็คนะครับสังเกตเราเริ่มจากเซนเตอร์นะครับสไลด์1ครั้งนะครับไปตีโฟแฮนด์นะครับสไลด์กลับ1ครั้งแล้วก้าวขวาทันทีนะครับอย่าให้น้ำหนักเราไปหยุดที่เซนเตอร์นะครับเวลาเราฝึกนะครับพอเราตีแบ็คแฮนด์เสร็จนะครับให้เราก้าวกลับนะครับแล้วก็สไลด์ไปตีโฟได้เลยเพื่อนๆสังเกตนะครับตีแบ็คนะครับก้าวกลับสไลด์ไปตีโฟนะครับจุดมีอยู่แค่นี้เองนะครับถ้าเรามีสปีดต้นที่ดีนะครับลูกที่เขาตีมาไล่เส้นเนี่ยนะครับเราจะเคลื่อนที่ไปรับได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมได้บุกกลับด้วยนะครับถ้าเราไปเร็วการจับไม้นะครับสำหรับด้านโฟแฮนด์นะครับก็ให้เรานะครับเวลาตีเนี่ยนะครับไม้ควรจะตั้งขึ้นนะครับคือเป็นการลูกที่กลับมาฝั่งเราเนี่ยแล้วมันยังสูงกว่านี้อยู่นะครับสำหรับลูกดาดไล่เส้นด้านโฟนะครับหรือเต็มที่นะครับก็คือให้ลูกเนี่ยขนานพื้นมานะครับเราจะไม่ตีลูกที่มันต่ำมากนะครับถ้าลูกมันมาต่ำมากแล้วสวนดัดไล่เส้นกลับไปเนี่ยนะครับบางทีทำให้เราเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเขาจะกดลูกกลับมาได้นะครับพยายามตีนะครับไม้นะครับพยายามขนานพื้นนะครับหรือไม่ก็ตั้งขึ้นมานะครับสังเกตนะครับการจับไม้นะครับใช้ข้อมือนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าใช้แขนมันจะไปแบบนี้นะครับสังเกตข้อมือของผมนะครับข้อมือก็จะค่อนข้างทำงานตลอดนะครับข้อมือนะครับ V shape นะครับใช้นิ้วนะครับถ้าแข็งๆแบบนี้นะครับลูกก็จะไปไม่แรงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการจับไม้ของด้านโฟแฮนด์นะครับแล้วก็วิธีที่เราจะตีลูกออกไปนะครับต่อไปเรามาดูด้านแบ็คกันต่อนะครับแบ็คแฮนด์นะครับก็ให้เราเอานิ้วโป้งนะครับ
กดไว้เหมือนกับด้านแบ็คปกตินะครับที่เราจะตีแบ็คนะครับแล้วก็คล้ายๆกับโฟร์แฮนด์นะครับจุดที่สัมผัสลูกนะครับควรจะขนานพื้นนะครับสังเกตนะครับต่ำกว่านี้ได้นิดหน่อยนะครับและจุดที่สัมผัสลูกนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเราอยากตีไล่เส้นเนี่ยนะครับจุดที่สัมผัสลูกเนี่ยไม้นะครับต้องตั้งสังเกตหน้าไม้นะครับเปิดเต็มเลยนะครับเปิดเต็มนะครับเห็นไหมครับเปิดเต็มก็ถ้าเราอยากตีลูกไล่เส้นแบ็คแฮนด์ได้ดีนะครับก็พยายามดูจุดสัมผัสลูกให้อยู่ข้างตัวเรานะครับแล้วก็ตีแบ็คแฮนด์ออกไปนะครับแค่นี้เองง่ายๆครับต่อไปนะครับเราไปดูการเคลื่อนที่เราตีลูกจริงกันเลยครับว่าการตีลูกจริงนะครับมันจะยากง่ายนะครับประมาณไหนนะครับก็มาดูกันเลยครับสังเกตการเคลื่อนที่ตีนะครับมีครูอ้นมาช่วยด้วยนะครับวันนี้นะครับท่าทางของแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ในพื้นฐานเดียวกันนะครับสังเกตนะครับจะทำต่อเนื่องนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับสปริงตัวกันตลอดเวลานะครับเวลาฝึกจะไม่มีหยุดเลยนะครับจะต่างกับตอนฝึกด้านเดียวเลยนะครับที่จะเข้ามาหยุดตรงเซ็นเตอร์ก่อนนะครับถ้าเราตีต่อเนื่องแบบนี้บ่อยๆนะครับทำให้จังหวะการตีลูกของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีจังหวะตีลูกที่ดีมากขึ้นนะครับเป็นไงครับง่ายๆเองนะครับสำหรับพื้นฐานการตีลูกดาดไล่เส้นนะครับมีจุดหลักๆแค่2จุดเท่านั้นเองนะครับก็คือสเต็ปการวิ่งคอร์ดที่ขานะครับและจังหวะการตีลูกนะครับก็จุดที่ลูกสัมผัสไม้เนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ไม่ต่ำมากจนเกินไปนะครับส่วนที่เหลือก็เหลือแค่การฝึกจนคล่องนะครับจนสามารถนำไปตีได้โดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับถ้าเราต้องมานั่งท่องตอนตีนะครับท่องนะครับแบบนั้นแบบนี้นะครับมันทำให้การคิดการเล่นเกมเราเนี่ยนะครับช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเคลื่อนที่พวกนี้นะครับเราต้องทำให้เป็นอย่างอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะลงในเกมนะครับเราจะได้คิดอย่างอื่นแทนนะครับเช่นคิดว่าจะยกเขาไปทางไหนนะครับจะรับยังไงนะครับจะตีลูกอะไรนะครับไม่ใช่มานั่งคิดเรื่องท่าทางนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับไปฝึกกันให้คล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กๆนะครับที่เพิ่งเรียนนะครับก็น้องถุงแป้งนะครับก็เรามาดูว่าลูกศิษย์ของคนนี้เพิ่งเรียนแบบมาได้ประมาณเดือนเดียวเองเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าถุงแป้งนะครับจะทำได้ดีประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแล้วก็ยังมีน้องทันอีกคนนึงนะครับน้องทันนี่ก็เรียนมานานพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยทำท่าสวยกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามกันมาดูเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปสำหรับวันนี้นะครับลูกดาดไล่เส้นนะครับก็วันนี้นะครับบอกเลยนะครับคลิปนี้นะครับช่วงที่ถ่ายทำคลิปนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยมากๆเหมือนกันนะครับเราเหมือนเราวิ่งขอดซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเวลานะครับช็อตไหนไม่ดีอะไรเนี่ยครูเขาก็จะตัดออกนะครับเพื่อเหลือให้เพื่อนๆดูให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับก็บอกเลยคลิปนี้ครูท็อปกับครูอ้นเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดชื่นชอบนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ครูท็อปด้วยนะครับครูท็อปจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้นะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ครูท็อปมานั่งอัดที่บ้านนะครับเพราะว่าครูท็อปถ่ายปฏิบัติไปแล้วเนี่ยครูท็อปลืมนะครับมาอัดเสียงเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับก็วันนี้ก็เลยนั่งถ่ายที่บ้านนะครับเพื่อประกอบการปฏิบัตินะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับก็ท้ายคลิปนะครับก็มีเบื้องหลังการถ่ายทำสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ดูกันได้ต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ